นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนบลูการ์ดเปลี่ยนเป็นบลูพลัสแล้วสะสมแต้มและรับสิทธิพิเศษได้มากขึ้นสมัครสมาชิกฟรีที่แอป Explore สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนาทีลงทุนนะคะวันนี้พบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและคุณสุตาสุทธิพิเชษพันธ์ค่ะค่ะวันนี้จะตามรายการไปด้วยกันเนี่ยดูราคาทองกันก่อนเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมทองคำนะคะเปลี่ยนแปลง17ครั้งแต่ว่าถือว่าปรับตัวลดลงจากวันก่อน50บาทนะคะส่วนทองคำโลกค่ะเช้านี้ไปต่อเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเช็คว่าราคาบ้านเราประกาศครั้งที่1จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อวานมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ออกมา5มาตรการใหญ่จะมีผลกับหุ้นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้คุยกับนักวิเคราะห์กันด้วยค่ะและวันนี้รอเลยกับการประชุมเพื่อคุยกันถึงดิจิทัลวอลเล็ตค่ะนะชุดใหญ่นะคะและการประชุมกนง.ด้วยโอ้โหหลายๆปัจจัยที่ต้องตามว่าก่อนจะหยุดยาวสงกรานต์จะส่งผลและทำให้ความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นบ้านเราเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถร่วมพูดคุยกับเราได้นะคะนอกจากติดตามทางช่องทางหลัก Mcot HD หมายเลข30แล้วนะคะอีกช่องทางหนึ่งที่เข้าไปดูกันได้ที่เรามีการไลฟ์ควบคู่อยู่ณขณะนี้นะคะก็เข้าไปในเพจของสำนักข่าวไทยค่ะแสดงความคิดเห็นแล้วก็พูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะและอีกช่องทางหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนั้นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารบทวิเคราะห์ภาวะตลาดแล้วก็การลงทุนนะคะเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.settrade.com และอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็ทาง Facebook ของ Settrade ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างที่คุณสุตาบอกไปเนี่ยนะคะว่าสำหรับดัชนีหุ้นไทยเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็ได้รับแรงหนุนจากภาคของมาตรการของภาครัฐที่มีการออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์เลยทำให้ดัชนีหุ้นไทยนั้นทะลุ 1,400 จุดไปได้เมื่อวานนี้ค่ะปิดที่ 1,401.11 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 25.53 จุดหรือว่าบวกไปเนี่ยนะคะ 1.86% มูลค่าของการซื้อขายอยู่ที่กว่า 48,000 กว่าล้านบาทต่างชาติซื้อสุทธิกว่า 6,000 ล้านบาทนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าขานรับมติครม.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์ก็ส่งผลทำให้กลุ่มอสังหาปรับตัวขึ้นแล้วก็หุ้นไทยอลากาศเนี่ยนะคะมีมาตรการกระตุ้นก็เป็นเซนติเมนต์บวกให้กับตลาดได้โดยหุ้นปรับตัวขึ้นในทุกกลุ่มนำโดยนีโอน้องใหม่ที่เข้าตลาดเมื่อวานนี้ค่ะปัจจัยบวกก็ยังมาจากที่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลการขายช็อตที่ยังไม่ได้ซื้อคืนซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีกับตลาดก็มีความชัดเจนทำให้นักลงทุนคลายความกังวลนั่นเองเนี่ยนะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ก็คาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยให้โตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.7 เกิดการลงทุนอีก 4-5 แสนล้านบาทก็ก่อให้เกิดการซื้อขายบ้านได้ราวๆ 8 แสนล้านนะคะมีทั้งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากแบงก์รัฐการลดค่าธรรมเนียมการโอนการลดหย่อนภาษีสำหรับบ้านราคาไม่เกิน7ล้านบาทก็มีผลถึงสิ้นปีนี้ค่ะการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านแต่ต้องว่าจ้างผู้รับจ้างที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นมีผลตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปี68นะคะลดหย่อนได้ 10,000 บาทต่อทุกค่าก่อสร้าง1ล้านบาทรวมกันแล้วก็ไม่เกิน 100,000 บาทต่อโครงการบ้านค่ะ POI แล้วก็ครม.ยังจะส่งสัญญาณเนี่ยนะคะไปที่แบงก์ชาติให้ทบทวนมาตรการ LTV คุมสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์แล้วก็จะทบทวนหลักเกณฑ์การถือครองที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติอย่างเช่นขยายการเช่าจาก30ปีเป็น60ปีค่ะส่วนภาคของเอกชนด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะก็ทำหนังสือขอบคุณรัฐบาลค่ะในการออกมาตรการดังกล่าวเนื่องจากว่าที่ผ่านมาภาคอสังหานั้นโอเวอร์ซัพพลายค่ะก็ทำให้ธุรกิจอื่นๆใน value chain เนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องก็ซบเซาตามๆกันไปด้วยนะคะมาตรการนี้ก็จะกระตุ้นกำลังซื้อของภาคอสังหาในกลุ่มผู้ที่มีรายได้ปานกลางไปจนถึงระดับล่างก็จะทำให้ภาคอสังหาที่มีอยู่คงค้างในตลาดเนี่ยสามารถระบายออกไปได้แล้วก็นำไปสู่การขยายสร้างโครงการใหม่ๆในอนาคตคุณสนั่นอังอุบลกุลค่ะประธานสภาหอการค้าเนี่ยนะคะก็บอกด้วยค่ะว่ายังอยากเห็นมาตรการสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ
ขยายสิทธิประโยชน์ BOI รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ในการเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็ครอบครัวครอบครองในภาคอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติที่ขยายเวลานานขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะได้จูงใจให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนทั้งดึงคนที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญสูงเนี่ยนะคะเข้ามาทำงานในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นด้วยส่วนนี้มันก็จะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยนั้นเติบโตแล้วก็แข็งขันได้ในอนาคตนั่นเองค่ะส่วนภาพรวมของตลาดนั้นเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงของ Market Update ค่ะติดตามความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกนะคะเริ่มต้นดูที่สหรัฐกันก่อนต้องบอกว่าช่วงเวลานี้อาจจะการซื้อขายซบเซากันหน่อยแม้ว่าเขาไม่ได้มีหยุดยาวสงกรานต์เหมือนเราก็ตามนะคะไปไล่เรียงดูกันค่ะดาวโจนส์ย่อลงมา 9.13 จุดขณะที่ S&P 500นะคะบวกขึ้นมาเล็กน้อยค่ะ 7.52 จุดและ Nasdaq บวกมาได้ 52.68 จุดค่ะบรรยากาศการซื้อขายที่ซบเซาในฝั่งสหรัฐเป็นเพราะว่ารอดูตัวเลข CPI คืนนี้นะคะสำหรับดัชนีวัดเงินเฟ้อนะของสหรัฐอเมริกาค่ะตลาดยังมีความกังวลนะคะว่าดัชนี CPI อาจจะส่งสัญญาณว่าเงินเฟ้อของสหรัฐนั้นยังอยู่ระดับสูงอาจจะเพิ่มขึ้น 3.4% ในเดือนมีนาคมแล้วก็น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐด้วยค่ะส่วนรายงานผลประกอบการของธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐอย่างเช่น JP Morgan นะคะจะออกมาในวันศุกร์นี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนจับตาดูนะคะส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมสหรัฐล่าสุดร่วงลงสู่ระดับ 88.5 ในเดือนมีนาคมถือว่าต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2555และปรับตัวต่ำกว่าระดับ98เฉลี่ยในรอบ50ปีเป็นเดือนที่27ติดต่อกันแล้วเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อแล้วก็การขาดแคลนแรงงานอีกด้วยนะคะไปดูตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปกันนะคะมีแรงขายออกมาเหมือนกันค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะบริษัทที่ผลิตอาวุธนะคะจะมีแรงเทขายออกมาเป็นพิเศษเลยนะคะดูฟูซี่ร้อยค่ะย่อมา 8.68 จุดนะคะ DAX เยอรมนีลบไป 242.28 จุดขณะที่ CAC 40นะคะลบ 70.13 จุดค่ะนอกจากแรงกดดันจากหุ้นที่เป็นบริษัทผลิตอาวุธแล้วนะคะหุ้นกลุ่มธุรกิจการบินและอวกาศและการป้องกันของยุโรปร่วงลงเช่นเดียวกัน 3.7% ถือว่าเป็นการร่วงลงที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า1ปีเลยนะคะหลังหุ้นกลุ่มนี้พุ่งขึ้นเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายด้านการทหารเพิ่มขึ้นจากการที่รัสเซียบุกโจมตียูเครนตั้งแต่ปี2565โดยถูกมองว่ามูลค่าหุ้นกลุ่มนี้อาจจะสูงเกินไปแล้วนักลงทุนยังชะลอการเข้าซื้อหุ้นเพื่อรอการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในวันพุธนี้และขณะที่ธนาคารกลางยุโรปเองนะคะก็จะประชุมกำหนดนโยบายการเงินในวันพฤหัสบดีนี้เช่นเดียวกันค่ะดูราคาน้ำมันกันนะคะที่ย่อตัวลงมาเนื่องจากดูท่าทีของอิสราเอลและฮามาสนะคะความตึงเครียดเนี่ยนะคะรวมไปถึงการลดกำลังทหารอย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการปรับลดกำลังทหารลงก็อาจจะทำให้ตลาดคลายความกังวลลงบ้างนะคะ WTI ค่ะลงมา1เหรียญกับอีก20เซนต์ Brent ลงมา96เซนต์และดูไบค่ะขยับขึ้นเล็กน้อย65เซนต์นะคะและคืนนี้จับตาค่ะสต็อกน้ำมันดิบนะคะ EIA ของฝั่งสหรัฐนะคะว่าจะประกาศตัวเลขออกมาเป็นยังไงเพื่อประเมินความต้องการใช้น้ำมันต่อส่วนฝั่งของตะวันออกกลางเองนะคะมีการเจรจาขยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่ยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่ายังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้แต่ว่าเห็นว่ามีการเดินหน้าเจรจาก็อาจจะทำให้ตลาดคลายความกังวลลงบ้างนะคะทำให้ตลาดน้ำมันเนี่ยปรับลบติดต่อกันเป็นวันที่2ค่ะดูต่อกับราคาทองนะคะยังคงพุ่งสูงต่อนะคะตอนนี้ภาพของธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกยังคงสำรองทองคำเพิ่มมากขึ้นล่าสุดโคเม็กซ์นะคะบวกขึ้น11ดอลลาร์40เซนต์ค่ะอยู่ที่ 2,362.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะทิศทางราคาทองคำโลกค่ะยังคงร้อนแรงอยู่ตามความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ค่ะนักลงทุนจับตาดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ของสหรัฐคืนนี้นะคะและยังมีรายงานการประชุมนะคะ FOMC ของรอบเดือนมีนาคมที่จะประกาศออกมาบ้านเราน่าจะรู้เช้าวันพฤหัสด้วยค่ะนักวิเคราะห์มองว่าราคาทองคำยังปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการมีแรงซื้อทางเทคนิคที่หนุนให้ราคาทองคำไปต่อและหากดัชนี CPI ออกมานะคะบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของเงินเฟ้อสหรัฐราคาทองก็อาจจะพุ่งต่อไปแตะที่ 2,400 ดอลลาร์สหรัฐค่ะ
ส่วนบ้านเราค่ะต้องถือว่ามีการปรับขึ้นลงเยอะเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ปรับทั้งหมด17รอบนะคะรวมๆแล้วค่ะปรับลดลงไป50บาทต่อบาททองคำจากวันก่อนและล่าสุดเช้าวันนี้ประกาศครั้งที่1 นะคะลงไป200บาทต่อบาททองคำเลยนะคะทองคำขายอยู่ที่ 4,400 บาทสำหรับทองคำแท่งและทองรูปพรรณขายอยู่ที่ 40,000 กับอีก900บาทค่ะค่าเงินบาทกันต่อเลยนะคะเช้านี้เปิดที่36บาท32สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเป็นการเคลื่อนไหวในการที่แข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะจากวันปิดก่อนหน้ามีการอ่อนค่าลงบ้างของฝากฝั่งเงินดอลลาร์นั่นเองนะคะก็เป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อเงินบาทบ้านเรานะคะกรุงไทยมองกรอบเงินบาทวันนี้ค่ะอยู่ที่36บาท20สตางค์ถึง36บาท70สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะดูกันต่อเลยนะคะกับตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้นะคะนิเคอิค่ะปรับลงไป 0.27% นะคะ106จุดโดยประมาณตลาดอยู่ที่ 39,666 จุดนะคะฝั่งของนิเคอิค่ะแน่นอนว่านอกจากจะรอตัวเลข CPI สหรัฐคืนนี้แล้วนะคะดูเหมือนว่านักลงทุนเนี่ยก็ยังคงชะลอการซื้อขายนะคะยังไม่ได้เข้ามาอย่างเต็มตัวเพราะว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจหลายตัวแล้วก็ตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายตัวนะคะรวมไปถึงฝากฝั่งในเอเชียเนี่ยตัวเลขทางเศรษฐกิจจีนก็จะทยอยออกมาในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกด้วยนะคะดูกันค่ะตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เคลื่อนไหวก็ผสมผสานนะคะมีทั้งแดนบวกแล้วก็แดนลบนะคะอย่างเซี่ยงไฮ้เองค่ะแน่นอนว่าตลาดต้องจับตาสำหรับตัวเลขเงินเฟ้อของจีนนะคะดูต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมกับการเปรียบเทียบปัจจัยบวกปัจจัยลบค่ะวันนี้ให้น้ำหนักไปที่ปัจจัยไหนกันบ้างนะคะปัจจัยบวกค่ะหลังจากครม.เคาะมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่น่าจะผลักดันทั้งยอดซื้อขายแล้วก็ดัน GDP ปีนี้เพิ่มขึ้นด้วยและสนค.คาดการณ์ว่าคนไทยจะใช้เงินท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์กว่า 47,000 ล้านบาทเมืองหลักๆน่าจะได้รับอานิสงส์ไปเต็มๆเลยนะคะและวันนี้กนง.ค่ะมีการประชุมนะคะเรื่องดอกเบี้ยด้วยรวมถึงบอร์ดดิจิทัลจะสรุปการจ่ายเงิน 10,000 บาทใครจะได้บ้างกลุ่มไหนจะได้บ้างหุ้นไหนจะได้รับประโยชน์เดี๋ยวติดตามกันปัจจัยลบนะคะดาวโจนส์ค่ะขยับปรับตัวลงแล้วก็น้ำมันที่ปรับตัวลงนะคะต้องรอดูสต็อกคืนนี้แล้วก็จับตาท่าทีอิสราเอลฮามาสในการเจรจาหยุดยิงว่าจะมีความคืบหน้าหรือไม่อย่างไรนะคะนี่เป็นภาพรวมของตลาดนะคะเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้จะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวอีกสักครู่เราฟังจากวิเคราะห์กันค่ะมีหลากหลายปัจจัยให้ติดตามนะคะส่วนหุ้นน้องใหม่เมื่อวานนี้ค่ะที่เปิดทำการซื้อขายเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะอย่างหุ้น NIO ค่ะโดยบริษัท NIO Corporate นั้นก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะบริษัท NIO Corporate เนี่ยนะคะใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า NIO ค่ะราคาเปิดเนี่ย48บาทนะคะเพิ่มขึ้นทันที9บาทหรือว่า 23.08% จากราคา IPO 39บาทจากนั้นค่ะปิดตลาดที่ราคา46บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น7บาท25สตางค์ก็นับว่านักลงทุนให้ความสนใจนะคะเนื่องจาก NIO นั้นประกอบธุรกิจทำการตลาดผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคซึ่งก็ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของใช้สำหรับเด็กภายใต้แบรนด์ที่เราคุ้นหูกันดีเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟไลน์ดีนี่ดีไนเอเวอร์เซนหรือว่าครอสอย่างนี้เป็นต้นนะคะสำหรับราคา IPO 39บาทคิดเป็นมูลค่าระดมทุน 3,000 ล้านบาทมูลค่าหลักทรัพย์ณราคา IPO นะคะ 11,700 ล้านบาทเงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนใหญ่ก็จะนำไปขยายกำลังการผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนขยายคลังวัตถุดิบแล้วก็บรรจุภัณฑ์รวมไปถึงระบบบริหารจัดการกันคลังเพื่อรองรับแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคตด้วยค่ะช่วงนี้นะคะอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าภารกิจนายกเองคงแน่นนะเมื่อคืนนี้ค่ะ3ทุ่มแล้วก็ยังคงทำงานอยู่นะคะเพราะว่าคุณเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิไปแบบเซอร์ไพรส์อีกแล้วไม่ได้บอกใช่ค่ะก็ไปตรวจระบบของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะของตม.ค่ะที่มีการยกเว้นการสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือสำหรับคนไทยทำให้ผู้โดยสารขาออกสามารถลดระยะเวลาในขั้นตอนนี้ได้ถึง15นาทีส่วนขาเข้ากำลังปรับปรุงน่าจะใช้เวลาไม่เกิน45นาทีนะคะนายกสั่งการขอความร่วมมือไปสายการบินด้วยว่าให้เปิดใช้ระบบเช็คอินด้วยตัวเองร่วมกับระบบเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์
พราะว่าปัจจุบันนี้นะคะมีสายการบินที่ใช้ระบบออโต้แค่28สายการบินจากทั้งหมด117สายการบินเพราะฉะนั้นก็ลงพื้นที่ไปตรวจหลายระบบเลยค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นให้ภาพรวมมันดีขึ้นเนาะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะใช่ค่ะในฝั่งของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะก็ตรวจราคาสินค้าป้องกันการฉกฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคทั้งการเดินทางด้วยรถไฟแล้วก็รถบขส.นะคะก็คาดว่าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าที่มีผลสำรวจที่คาดว่าสงกรานต์ฟีเวอร์ปีนี้ค่ะไทยเที่ยวไทยจะมีเม็ดเงินสะพัดเนี่ยประมาณ 47,000 ล้านบาทเลยทีเดียวจังหวัดปลายทางยอดนิยมก็คือชลบุรีเชียงใหม่กรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นหนึ่งในเมืองหลักที่จะเตรียมจัดงานมหาสงกรานต์ World Water Festival 2024เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2567มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านอาหารสูงที่สุดนะคะคนส่วนใหญ่ใช้จ่ายราวๆ 2,000 ถึง 5,000 บาทต่อคนค่ะรวมไปถึงค่ะในฝั่งของธนาคารกรุงไทยค่ะคุณผู้ชมก็ขานรับนโยบายเร่งแก้หนี้ข้าราชการด้วยความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานนะคะเดินหน้าสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืนนำร่องจับมือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นและเครดิตบูโรบูรณาการด้านข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงสถานะหนี้องค์รวมเชื่อมโยงแหล่งที่มาของรายได้ตลอดช่วงอายุวัยซึ่งจากจำนวนสหกรณ์กว่า 1,300 แห่งทั่วประเทศเบื้องต้นเขาคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือข้าราชการได้ 50,000 คนรวมวงเงินเนี่ย 50,000 ล้านบาทปัจจุบันกรุงไทยเองก็มีวงเงินสนับสนุนสหกรณ์ทั้งระบบค่ะอยู่ถึงเกือบ 140,000 ล้านบาทเลยทีเดียวถ้าคนไทยไม่มีหนี้เนี่ยนะคะเวลากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยอย่างเช่นภาคของการท่องเที่ยวก็ไปท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนั่นเองเนี่ยนะคะค่ะไปดู AAS กันบ้างค่ะ AAS ก็ร่วมกับสำนักงานตำรวจก็หลายหน่วยงานเลยนะคะปฏิบัติการ Operation Safe สยามค่ะตัดขาแก๊งคอจีนเทาสะพายเป้ใส่เครื่องเกี่ยวสัญญาณตระเวนส่ง SMS หลอกเหยื่อย่านสยามโดยจับกุมเนี่ยชายสัญชาติจีน2คนที่พารากอนเขาใช้เครื่องจำลองสถานีส่งข้อความ SMS ในลักษณะแนบลิงก์แล้วก็ดูดเงินจากบัญชีเนี่ยนะคะก็เลยอยากจะฝากเตือนประชาชนว่าอย่าไปกดลิงก์โดยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นอาจจะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ค่ะมาดูการประเมินภาพของตลาดปีนี้กันนะคะจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะฉายภาพให้เราเห็นนะคะบอกว่าน่าจะเห็นตลาดไทยเนี่ยมี turning point มีจุดเปลี่ยนได้ยังไงด้วยเหตุผลอะไรกันบ้างนะคะมาจากแรงหนุนค่ะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็งบประมาณภาครัฐที่จะทยอยออกมาแล้วนะคะและประเมินด้วยว่ากนง.มีแนวโน้มลดดอกเบี้ยขณะที่เศรษฐกิจจีนก็ฟื้นตัวค่ะส่งผลดีให้กับไทยของเราทั้งเรื่องส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยทางตลาดหลักทรัพย์ค่ะได้แถลงภาวะตลาดหลักทรัพย์ณสิ้นเดือนมีนาคมปี67 Set Index ปิดที่ 1,377.94 จุดปรับเพิ่มขึ้น 0.5% จากเดือนก่อนหน้าก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาคแต่ภาพรวมถือว่าปรับลดลง 2.7% เทียบกับสิ้นปีก่อนหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า Set Index ถ้าเทียบกับสิ้นปี66คือกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มบริการกลุ่มการเงินและกลุ่มทรัพยากรค่ะมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในตลาดเซ็ตแล้วก็ MAI อยู่ที่ 42,782 ล้านบาทลดลง 30.2% ผู้ลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิหลังจากซื้อสุทธิในเดือนก่อนหน้าทำให้3เดือนแรกของปีนี้ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวมแล้ว 68,862 ล้านบาทโดยผู้ลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่23แล้วนะคะสำหรับ forward PE ของตลาดหลักทรัพย์ไทยณสิ้นเดือนมีนาคมอยู่ที่ระดับ 14.6 เท่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.5 เท่าและ historical PE นะคะอยู่ที่ระดับ 16.7 เท่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่อยู่ระดับ 15.5 เท่าขณะที่อัตราเงินปันผลตอบแทนค่ะอยู่ที่ระดับ 3.3% สำหรับเดือนมีนาคมจีนตั้งเป้าการเติบโต GDP ในปี67อยู่ที่ 5% ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ PMI ขยับดีขึ้นซึ่งการกลับมาเติบโตของเศรษฐกิจจีนจะยิ่งสนับสนุนให้การส่งออกสินค้าและบริการของไทยรวมถึงการบริโภคภายในประเทศฟื้นตัวได้ดียิ่งขึ้นนักวิเคราะห์ก็เริ่มปรับประมาณการกำไรของบริษัทในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะขณะที่ราคาหลักทรัพย์กลุ่มดังกล่าวให้ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดด้วยค่ะอีกตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นข่าวที่ดีนะฮะคือเรื่องของจีนจีนเนี่ยมันจะมีตัวเลขหนึ่งที่ผมว่าเราจับตามองคือเรื่องของคำสั่งซื้อของผู้จัดซื้อนะครับ PMI นะครับ Purchasing Manager Index เนี่ย
ตรงนี้เนี่ยก็ได้ปรับมาเป็นบวกเกินกว่าระดับ50เนี่ยเป็นครั้งแรกในหลายเดือนนะครับก็ส่งผลให้เห็นว่ามันอาจจะมีกิจกรรมนะครับในการผลิตหรือการนำเข้าไปยังจีนเนี่ยก็คือการส่งออกของไทยนะฮะจะได้รับอานิสงส์ในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าเงินบาทที่อ่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการส่งออกนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็น2 engine ที่เพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีในไตรมาสที่1นะครับก็ติดตามต่อไปนะครับคุณภากรปีตถวชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็พูดถึงตลาดหุ้นไทยในปีนี้ว่ายังเป็นปีที่ท้าทายค่ะมีปัจจัยความไม่แน่นอนเกิดขึ้นทั้งความขัดแย้งในตะวันออกกลางรัสเซียยูเครนแล้วก็ล่าสุดสถานการณ์ในเมียนมาสิ่งที่จำเป็นคือการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผลโดยเชื่อว่าปีนี้น่าจะเห็นตลาดหุ้นไทยนะคะมีจุดกลับตัวหรือว่า turning point เนื่องจากมีแรงหนุนจากงบประมาณจากภาครัฐนั้นออกมาแล้วค่ะซึ่งก็เป็นปัจจัยเสริมที่ช่วยเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อจากนี้ส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ในวันนี้ก็มองว่ามีโอกาสที่กนง.จะลดดอกเบี้ยมากขึ้นก็จะเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนต่อการฟื้นตัวกลับมาของตลาดหุ้นไทยได้ค่ะนี้ข้อมูลต่างๆความชัดเจนต่างๆเนี่ยมันก็คงจะมีมากขึ้นนะครับที่จะทำใหทางกนง.เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างจะหนักขึ้นนะครับก็ผมคิดว่าต้องขอรอดูครับแต่ว่าด้วยเหตุผลต่างๆนะครับด้วยสถานการณ์ต่างๆตอนนี้เนี่ยมันก็มีแนวโน้มอย่างที่เราเห็นมาโดยตลอดนะครับว่าการตัดสินใจเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็น่าจะมีสูงขึ้นเพราะว่าดูจากการตัดสินใจในแต่ละครั้งเราจะเห็นจำนวนของคนที่เลือกตัดสินใจที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยมีมากขึ้นนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ได้สังเกตเห็นครับสำหรับฟันโฟลว์3เดือนที่ผ่านมานะคะต่างชาตินั้นขายสุทธิไปแล้วกว่า 68,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งก็เกิดจากความผันผวนของปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะความไม่แน่นอนของการคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐประกอบกับเศรษฐกิจไทยที่ยังคงพึ่งพาการส่งออกอยู่ค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามค่ะการที่ฟันโฟลว์จะกลับมาเป็นบวกได้นั้นจะต้องขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยก็ได้แก่ตัวเลขเศรษฐกิจไทยก็จะต้องดีต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและก็ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ดีซึ่งก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยเกิดความน่าสนใจแล้วก็ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้กลับเข้ามาลงทุนได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ก็ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทยโดยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ก็ได้กล่าวต้อนรับแล้วก็อวยพรสื่อมวลชนแล้วก็ยังใช้โอกาสนี้กล่าวอวยพรนักลงทุนทุกๆท่านด้วยค่ะก็ในโอกาสขึ้นวันปีใหม่ของไทยนะครับก็ขออวยพรให้ท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดอะไรก็ได้สมความปรารถนานะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับมาแล้วก็ครอบครัวมีความสุขมากๆนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกคนจะประสบกับความสำเร็จในการลงทุนในปีนี้ครับสวัสดีปีใหม่ครับขณะที่สภาธุรกิจตลาดทุนไทยได้เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนนะคะผลสำรวจในเดือนมีนาคมพบว่าอีก3เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 106.91 ใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้ายังคงอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวค่ะนักลงทุนมองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุดรองลงมาคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศและคาดหวังเงินทุนไหลเข้าขณะที่ปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุดคือการไหลออกของเงินทุนรองลงมาคือนโยบายการคงอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนสถาบันอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงขณะที่ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนบุคคลกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวหมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุดคือหมวดท่องเที่ยวและสันทนาการหมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุดคือหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุดคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่และช่วงหน้าค่ะมาติดตามการวิเคราะห์ทิศทางของตลาดหุ้นไทยในวันนี้กันค่ะ
ลับมาช่วงนี้ประเมินทิศทางการลงทุนวันนี้กันเลยนะคะพูดคุยกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตค่ะกรรมการผู้จัดการบลจ.เมอร์ชันพาร์ทเนอร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเมื่อวานนี้นะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยค่ะก็ทะลุ 1,400 จุดได้เนี่ยนะคะทิศทางในวันนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปคะวันนี้น่าจะเริ่มเผาๆนะฮะลดความร้อนแรงลงมาบ้างนะครับแล้วก็อาจจะได้เห็นการผิดหวังบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับกับการประชุมกนง.แต่สุดท้ายแล้วเราอาจจะสามารถปิดตัวเป็นบวกได้นะครับเพราะว่าแม้ว่ากนง.จะมีมติในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยแต่เดาว่าคณะกรรมการน่าจะมีเสียงโหวตเนี่ยที่แตกมากขึ้นจาก5-2อาจจะเป็น4-3ซึ่งตลาดก็จะตอบรับเรื่องนี้ในทางบวกนะครับก็สรุปแล้วช่วงเช้าวันนี้ก็อาจจะมีเรื่องการลดความร้อนแรงของตลาดย่อๆบ้างนะครับผิดหวังจากผลการประชุมของกนง.ในช่วงแรกบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็น่าจะมีการไล่ซื้อคืนกลับมาได้อีกในช่วงท้ายตลาดนะครับค่ะไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์ว่าลดดอกเบี้ยเลยถูกไหมคะตอนนี้มีนักเศรษฐศาสตร์24ท่านนะครับก็มีคาดการแค่ราวๆประมาณ4ท่านเท่านั้นเองที่คิดว่าจะลดดอกเบี้ยนะครับส่วนผมเองเนี่ยคิดว่าการลดดอกเบี้ยเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมในตอนนี้นะครับเพราะว่ากนง.เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ส่งสัญญาณชัดเจนมาตลอดอยู่แล้วว่าดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันเหมาะสมดีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขเงินเฟ้อต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้ออกมาเยอะมากพอที่จะต้องทำให้เปลี่ยนจากที่เคยพูดไปถ้ามาเปลี่ยนเอาตอนนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นความไม่น่าเชื่อถือนะครับแต่ดีที่สุดเนี่ยพบกันครึ่งทางก็คือส่งสัญญาณออกมาว่าครั้งหน้าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเนี่ยผมว่าตลาดจะตอบรับในทางที่ดีได้มากกว่านะครับให้น้ำหนักทางนั้นมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันในวันนี้เนี่ยนะคะก็มีเรื่องที่ต้องติดตามนั่นคือโครงการดิจิตอลวอลเล็ตค่ะตรงนี้มันจะมีส่วนช่วยตลาดได้มากน้อยขนาดไหนคะก็น่าจะช่วยกระตุ้นได้นะครับคืออย่างแรกเนี่ยโครงการเนี่ยจะบรรลุผลหรือไม่บรรลุผลเนี่ยกว่าเราจะรู้เนี่ยคือปลายปีใช่ไหมครับดิจิตอลวอลเล็ตเนี้ยอาจจะแค่เปิดเผยว่าเฮ้ยน่าจะเป็นแผนยังไงบ้างแล้วอาจจะใช้แหล่งที่มาของเงินเนี่ยคร่าวๆเนี่ยอย่างไรบ้างแล้วก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมว่ายืนยันว่าจะมีแน่ๆปลายปีแต่อาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดว่าไซส์เท่าไหร่อะไรยังไงให้ชัดเจนนะครับฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นตัวสร้างความหวังครับแต่จะเป็นความหวังลมๆแรงๆไหมเนี่ยเราก็ต้องรอดูไปปลายปีหรือเขาอาจจะเลื่อนเป็นปีหน้าก็ได้วันนี้ก็เลื่อนมาหลายครั้งถูกไหมนะครับก็น่าจะเป็นไปในทำนองที่สร้างความหวังให้กับเราได้ครับแต่ถ้าจะเอาความชัดเจนอะไรทุกอย่างนะฮะเรียบร้อยคอมพิวต์บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะโครงการนี้มันมีรูรั่วหลายรูอยู่แล้วนะครับมองในแง่ความหวังเป็นไปได้อยู่ดังนั้นงั้นถามต่อเลยว่าความหวังกับดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะคะมันจะส่งผลไปยังให้ความหวังกับหุ้นกลุ่มไหนไหมรวมถึงอสังหาเมื่อวานนี้ก็มี5มาตรการใหญ่ออกมาด้วยค่ะทิ้งท้ายกันหน่อยแล้วก็ฝากหุ้นแนะนำกันหน่อยค่ะคือเรื่องของอสังหาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าตอนนี้ยอด rejection rate อ่ะมันสูงมากรวมไปถึงการโอนเนี่ยคนก็ชะลอการโอนเยอะนะครับมาตรการเมื่อวานออกมาเนี่ยไม่ได้กระตุ้นทำให้มันจะมียอดการโอนเนี่ยมากมายอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นการกระตุ้นให้คนที่คิดอยากจะโอนเนี่ยต้องโอนปีนี้นะครับไม่ได้กระตุ้นทำให้มีการต้องการความต้องการซื้อบ้านอะไรเพิ่มขึ้นนะฮะเพียงแต่ว่าคนที่ต้องการโอนเนี่ยเขาจะได้โอนปีนี้กันอันนี้ก็จะช่วยได้บ้างนะครับทำให้บรรดาพวกบริษัทอสังหาเนี่ยสามารถหมุนเงินกันได้ตามแผนนะครับเพราะเขามียอดแบ็กหลอกในมืออยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีอันนึงนะครับเป็นเรื่องที่ดีอันนี้สองเนี่ยเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตจะส่งผลดีต่อกลุ่มไหนเนี่ยแน่นอนครับกลุ่มค้าปลีกก็น่าจะต้องฟื้นขึ้นไปบ้างแต่อย่างที่บอกนะครับว่านักลงทุนเขารู้ใจอยู่แล้วว่ามันจะเป็นเพียงแค่ความหวังส่วนมาจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ค่ะโอเคงั้นหุ้นแนะนำสักตัวนึงค่ะทิ้งท้ายตอนนี้ผมก็เน้นไปที่หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์กระหน่ำนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเยอะๆแล้วก็น่าจะได้เห็นเรื่องของแรงในการซื้อcover short เนี่ยเกิดขึ้นค่ะนะครับซึ่งหุ้นต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะบอกประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็มี AOT ค่ะครับมี BBL ค่ะมี AWC มี CRC มี CPO CP Extra พวกนี้น่าจะได้เห็นการซื้อคืนกันนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ปิงค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในวันนี้นะคะรายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ